สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel สยามผัดไทยซอสพบกับเล็กอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่เล็กมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องของการลดน้ำหนักมาฝากกันค่ะเพียงเพื่อนๆทำ10อย่างนี้ในตอนเช้านะคะช่วยลดน้ำหนักได้ไปดูกันเลยค่ะว่า10อย่างนั้นมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกนะคะกินอาหารเช้าที่มีโปรตีนสูงอาหารเช้าที่มีโปรตีนสูงนะคะจะทำให้อิ่มนานและช่วยลดความอยากอาหารในระหว่างวันได้ค่ะ 2. ดื่มน้ำเปล่าในปริมาณมากหลังตื่นนอนให้เพื่อนๆดื่มน้ำเปล่าทันทีนะคะ 1-2 แก้วเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าน้ำเนี่ยช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญไขมันและการดื่มน้ำเปล่าก่อนมื้ออาหารก็ช่วยลดความหิวความอยาก อาหารลงได้นะคะแล้วก็ทำให้ผิวพรรณชุ่มชื่นด้วยค่ะ 3. การชั่งน้ำหนักตัวเองทุกเช้านะคะเพื่อเป็นการยับยั้งชั่งใจต่อการกินอาหารที่เกินความจำเป็นลดความยับยั้งชั่งใจการกินอาหารจุบจิบซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้อ้วนนะคะข้อที่4เปิดหน้าต่างรับแสงแดดนะคะช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยคือเกี่ยวข้องกับวิตามินดีนะคะที่มีส่วนช่วยลดน้ำหนักได้นะคะแต่ควรรับแสงแดดในช่วงที่แดดไม่แรงมากและทาครีมกันแดดด้วยนะคะถึงแม้ว่าเราจะรับแสงแดดอยู่ในบ้านก็ตามข้อที่5นะคะการฝึกสมาธิเพิ่มวินัยในการควบคุมอาหารนะคะโดยให้เริ่มฝึกตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาเลยนะคะเพื่อควบคุมใจในระหว่างวันไม่ให้กินอาหารที่มันเพิ่มน้ำหนักนั่นเองค่ะข้อที่6นะคะออกกำลังกายตอนเช้าให้ได้ 15-30 นาทีนะคะทำให้ร่างกายสดชื่นตื่นตัวและเป็นการเบิร์นไขมันเผาผลาญไขมันสะสมและควบคุมระดับน้ำตาลให้เป็นปกติอีกด้วยค่ะข้อที่7นะคะวางแผนการรับประทานอาหารในแต่ละวันก็คือการกำหนดปริมาณแคลอรี่ของอาหารในแต่ละมื้อนั่นเองว่าเช้าเที่ยงเย็นควรที่จะกินมื้อละกี่แคลอรี่แคลอรี่ที่รับประทานแต่ละคนไม่เหมือนกันอันนี้แล้วแต่น้ำหนักตัวของแต่ละคนนะคะข้อที่8เข้านอนให้เร็วก็คือไม่เกิน4 ทุ่มและนอนหลับยาวนะคะให้ได้8 ชั่วโมงนะคะการอดนอนการนอนดึกเป็นสาเหตุของการทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเพราะว่าอดนอนนอนดึกทำให้หิวถ้าหิวแล้วไม่สามารถที่จะควบคุมใจได้เราก็จะทานมื้อดึกทานมื้อดึกเนี่ยเป็นสาเหตุที่แบบว่าแย่มากๆที่ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นทันทีเช้ามาคือถ้าชั่งน้ำหนักเพิ่มทันทีนะคะข้อที่9นะคะหากว่าเพื่อนๆต้องไปเรียนหรือว่าไปทำงานแล้วระยะทางไม่ไกลมากให้ลองเดินนะคะเปลี่ยนจากการขับรถเนี่ยเป็นการเดินอยู่นะคะถือว่าเป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วยนะคะสำหรับข้อที่10นะคะให้จดบันทึกอาหารที่เรากินเข้าไปในแต่ละวันเนี่ยว่าในมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นเรากินอะไรไปบ้างแล้วกลับมาทบทวนดูในแต่ละวันจะทำให้เราเห็นว่าโอเคมื้อนี้เรากินอาหารที่มันโอเคมีโปรตีนเยอะมื้อนี้เรากินอาหารที่มันมีน้ำแป้งมีน้ำตาลเยอะเพราะฉะนั้นในมื้อต่อไปก็ลดลงนะคะถ้าเราปฏิบัติได้10อย่างเนี่ยเป็น10อย่างง่ายๆนะคะการลดน้ำหนักก็จะไม่ใช่เรื่องยากและที่สำคัญก็ยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของเราแล้วก็ทำให้น้ำหนักไม่มาแบบว่าโยโย่นะคะขอบพระคุณทุกคนที่รับชมนะคะในวันนี้เล็กก็ต้องขอบคุณข้อมูลจาก healthline.com นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ